โฆษณาที่เราชอบดูครับยิ่งเรามีชื่อเสียงมากขึ้นค่าตัวมันก็จะยิ่งสูงขึ้นแน่นอนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิงแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอเป็นพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ให้กับโครงการรู้ตนรู้งานสารฝันสู่อาชีพสารฝันสู่อาชีพนะน้องนะบายอาจารย์เพื่อนพีทแอนผองเพื่อนแอนคณะครูทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยและสวัสดีครูพ้องผองเพื่อนและก็ชาวคณะรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนสารทุกคนด้วยปรบมือเย้นี่ก็น้องฮาจิของเรานี่เองนะครับส่วนนี้ก็น้องชินจังแล้วก็นี่ก็น้องไฟของเราเนาะที่เป็นรุ่นพี่โรงเรียน3นะครับก็รุ่นก็น่าจะรุ่น26แล้วอาชีพปัจจุบันก็จะเป็นนักเต้นนะครับก็จะเป็นทั้งครูสอนเต้นเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นด้วยเคยเต้นให้กับศิลปินดารานะครับแล้วก็ลงไปถึงการไปแข่งขันในนามทีมชาติไทยเมื่อปี2014ที่สหรัฐอเมริกาด้วยทั้งซานฟรานซิสโกแล้วก็ลาสเวกัสนะครับผมปัจจุบันก็ยังเป็นครูสอนเต้นอยู่ลงไปถึงก็ทำงานเกี่ยวกับวงการเต้นนะครับแล้วก็ลงไปถึงทำช่อง YouTube ด้วยนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยครับทุกคนนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับเข้าหรือยังเข้าหรือยังน้องเสื้อขาวอยู่ทางด้านขวามือหลังห้องครับน้องผู้หญิงคนนั้นนะครับยังไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมานะครับเอาโทรศัพท์ออกมาด้วยนะครับอาจารย์เบิร์นพีทครับอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยกดหรือยังยกขึ้นมาก่อนกดล็อกอินเข้า YouTube เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า FLINK ฟิงฟิงเป็นรูปเพนกวินใช่มั้ยกด Subscribe ด่วนเลยครับพี่น้องครับจังหวะนี้กดกระดิ่งให้ Channel ของฟิงฟิงด้วยนะครับกดยังกดยังอาจารย์เบิร์นพีทกดยังครับอาจารย์ท่านหนึ่งกดยังกดเลยนะขอบคุณครับYouTube มันคืออะไรครับพี่ปิง YouTube คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์คนก็รู้จักกันมากมายเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ดูวิดีโอซะส่วนใหญ่ซึ่งในโลกของโซเชียลก็จะมีแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ายสีแดง YouTube ค่ายสีฟ้า Facebook ค่ายสีม่วง Twitch หรือว่าอื่นๆอีกมากมายก็อยู่ที่เราจะใช้ช่องทางไหนโดยหลักๆถ้าเป็นในเรื่องของวิดีโอโดยปัจจุบันคือเราก็จะมาเจอแพลตฟอร์มสีแดงที่เรียกว่า YouTubeพูดถึง YouTube แล้วนะคะมันก็เลยก่อเกิดกำเนิดอาชีพรุ่นใหม่ไฟแรงที่อายุ 19-20 ก็สามารถมีโอกาสที่จะสามารถหาเงินได้นะครับยูทูบเบอร์นั่นเองหรือว่าวิดีโอครีเอเตอร์นั่นเองนะครับอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ว่าจะไวไหนๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินตรามากมายในการเริ่มต้นเราสามารถลงแรงแล้วก็ลงไอเดียไปก่อนสุดท้ายมันอาจจะเกิดไม่เกิดคลิปปังไม่ปังหรือช่องเกิดยังไม่เกิดแต่มันก็จะค่อยๆสะสมไปจนวันนึงมันอาจจะกลายเป็นเงินรายได้ให้เราสักวันนึงก็เป็นไปได้ครับสรุปง่ายๆคือยูทูบเบอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเปรียบเสมือนผู้ที่สร้างคอนเทนต์ซึ่งคล้ายๆกับนักเขียนที่เขาจะรวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ข้างนอกหรือว่าสิ่งที่ตัวเองค้นคว้ามาแนวคิดต่างๆรวบรวมแล้วมาถ่ายทอดเป็นรูปแบบอักขระตัวอักษรเพียงแต่ว่าไอ้ยูทูบเบอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะนำเสนอในรูปแบบเดียวกันนี่แหละไอ้สิ่งที่ค้นคว้ามาเหมือนกันนำเสนอในรูปแบบวิดีโอนั่นเองครับมาพูดถึงสายนะครับเราก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทกว้างๆสายแรกที่เรียกว่าสายแชร์ประสบการณ์โดยตรงหรือว่าสายที่2ที่เรียกว่าสายแชร์ข้อมูลนั่นเองนะครับสายแรกก่อนในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์โดยตรงอย่างช่องเที่ยวหรือว่าช่องของฟิงฟิงเองก็จะเน้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบุกตะลุยไปเลยไปเที่ยวที่นั่นเลยไปเที่ยวเชียงใหม่เลยไปเที่ยวที่ลอนดอนเลยไปเที่ยวต่างประเทศเลยหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ไปให้คนดูบรรยากาศจริงๆไปให้เขาเห็นพื้นที่จริงๆความสวยงามหรือวิวจริงๆแล้วเราก็มาตัดต่อถ่ายออกมาเป็นวิดีโอให้ผู้ชมได้ชมกันนั่นเองนะครับก็จะมีช่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายแชร์ประสบการณ์โดยตรงอีกมากมายอย่างสมมติถ้าเราเล่นเกมเนี้ยอย่างพี่ Hard Rocker พี่เอกของเราก็จะเล่นเกมเลยแคสเกมเลยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสายกินออกไปกินร้านอาหารที่นู่นที่นี่ที่นั่นเลยไปแชร์ไปเอาจานมาให้เห็นสดๆเลยหรืออะไรอีกอ่ะหรือว่าจะออกไปออกงานบูธเลยงานมหกรรมคอมมหกรรมโทรศัพท์ไหนรีวิวดีไม่ดีเขาไปดูของจริงที่ร้านเลยอะไรเลยไปเช็คเอ่ยไปทำเลยหรือว่าไปดูที่ร้านวันเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีหรืออะไรพวกนี้ครับเขาจะเรียกว่าสายที่ออกไปข้างนอกไปแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากที่นั้นๆเลยมาพูดถึงในสายของแชร์สายแชร์ข้อมูลบ้างสายแชร์ข้อมูลจะมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างอย่างช่อง Point of View หรืออะไรเงี้ยเขาจะเล่าเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์ไทยขุนช้างขุนแผนทศกัณฐ์รามเกียรติ์สุดสาครเขาก็จะไปศึกษาวรรณคดีค้นคว้าหาข้อมูลมาอะไรมาเสร็จก็มายืนเล่าแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นเอารูปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแชร์ข้อมูลอย่างสายคอมสายคอมพิวเตอร์อย่างโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับค่ะก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาว่าวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์วิธีการตั้งค่าช่วยให้มันไม่เออร์เลอร์หรือว่าวิธีการทำโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้มันประหยัดแบตหรือวิธีการตั้งค่าต่างๆบลาบลาบลาสายการสอนสายอะไรต่างๆหรือสายวิชาการก็แล้วแต่นะครับอย่างโภชนาการนู่นนี่นั่นเราศึกษาหาข้อมูลมาแล้วสุดท้ายเราก็มาขึ้นภาพแล้วเราก็อัดเสียงภาพเข้าไปหรืออะไรเงี้ยเอาข้อมูลมาแชร์ให้ผู้ชมได้ดูกันเราจะชอบสายไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสายประสบการณ์หรือว่าสายข้อมูลก็แล้วแต่ความถนัดของคุณเลยครับรายได้ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงรายได้เนี่ยเวลาเราสร้างช่องขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะได้รายได้นะครับเพราะนั้นคือ YouTube เขาก็จะมีกฎเกณฑ์เข้ามาคร่าวๆก่อนที่เราจะเปิดบัญชีจากบัญชีธรรมดาที่เราเพิ่งสมัคร Gmail ไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดเป็นช่องที่มันเปิดรายได้ได้อย่างไรกฎสั้นๆของ YouTube นั่นคือเราต้องมีคนติดตาม Subscribe อย่างน้อย 1,000 Subscribe นะครับโดยที่มียอดวิวในแต่ละคลิปวิดีโอของเราเนี่ยรวมในแรม1ปีเนี่ยให้ได้ 4,000 ชั่วโมงถึงจะยื่นเรื่องเนี้ยไปให้กับบริษัท Google แล้วเขาก็ตรวจพิจารณาเสร็จ
บว่าช่องพี่ทำถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ถูกอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บบัญชีนั้นก็จะเปิดรายได้ได้นั่นเองช่องมันเปิดรายได้ได้แล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงรายได้ของมันกันบ้างว่ามันมีรายได้จากช่องทางไหนบ้างผมไม่สามารถระบุรายได้ได้ตายตัวนะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่หมายความว่า 100,000 บาทเนี่ยได้แค่พันเดียว 100,000 บาทได้หมื่นนึง 100,000 บาทได้ล้านนึงนะครับเพราะนั้นคือในเรื่องของที่มาของรายได้เนี่ยมันมีรายได้มาแน่นอนแล้วกันเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยเค้าคำนวณอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับรายได้ตรงนี้ด้วยไม่สามารถตายตัวได้แต่ที่แน่ๆคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเกไกสไลเดอร์หรือว่าช่องแบร์ฮักหรือช่องอื่นที่เค้ามีมามันทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเด็กอายุ20 21 22เนี่ยบริจาคเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเค้าบริจาคเงินเท่ากับจำนวนยอด Subscribe ของเค้าหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะหารายได้จากช่องทางนี้อาจจะยังไม่ถึงล้าน10ล้านแต่ว่าอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันแต่มันก็เป็นอีกช่องทางนึงในการที่ค่อยๆขยายวงเงินตรงนี้เข้าไปได้ด้วยครับพูดถึงในเรื่องของรายได้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งใหญ่ๆนะครับอย่างฝั่งแรกเค้าจะเรียกว่าฝั่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท YouTube โดยตรงกับฝั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท YouTube โดยตรงนะครับเรามาพูดถึงฝั่งแรกกันก่อนฝั่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท YouTube โดยตรงอย่างแรกเลยที่เราเห็นกันทั่วถึงและก็ทั่วไปเลยนะคือในเรื่องของโฆษณาก็จะมีในเรื่องของโฆษณาที่เราสามารถกดข้ามได้ด้วยหรือไม่สามารถกดข้ามได้อย่างมุมขวาด้านล่างของตัววิดีโอ YouTube ดูไว้สักพักก็โฆษณาขึ้นอีกแล้วก็จะมีทั้งที่กดได้และกดไม่ได้เนาะก็จะเป็นในรูปแบบนึงที่จะเป็นรายได้ให้กับเจ้าของช่องด้วยแบบที่2ในเรื่องของโฆษณาก็จะมีในเรื่องของในวิดีโอเนี่ยนอกจากมันจะมีแอดไปแล้วเนี่ยมันจะมีไอตัวแท็บที่อยู่ขั้นกลางข้างล่างของในตัววิดีโออะครับเราจะสามารถกดปิดไหมอาจจะเป็นแบบโฆษณาภาพขึ้นเกมขึ้นมาหรือโฆษณาเป็นครีมนวดหรืออะไรครีมโฟมล้างหน้าทาให้ตูดเด้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราก็สามารถกดปิดไอตรงนี้มันก็จะเป็นตัวรายได้ให้กับเจ้าของช่องเช่นกันนะครับผมอันนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าเราต้องทำผ่านเกณฑ์ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นก็ยังทำเรื่องขึ้นโฆษณาไม่ได้เด้ออีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าปุ่มสมัครรายเดือนหรือว่าผู้ที่สนับสนุนให้กับเจ้าของช่องเป็นรายเดือนจริงๆเขามีมาตั้งแต่ต่างประเทศมานานแล้วหลังๆมา YouTube ประเทศไทยก็จะมีปุ่มนี้เข้ามาปุ่มที่มันอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นั่นเองเขาเรียกว่าคำว่าสมัครเข้าไปสมัครแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องสนับสนุนให้กับเจ้าของช่องเนี้ยเป็นรายเดือนมีตั้งแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันสิทธิพิเศษที่จะได้จากเจ้าของช่องก็จะแตกต่างกันไปก็เรามาดูในแง่ของข้อที่2บ้างรายได้ที่ไม่ได้มาจากบริษัท YouTube โดยตรงอย่างแรกเลยที่เรารู้จักกันก็คือสปอนเซอร์นะครับซึ่งสปอนเซอร์มันก็มีหลากหลายรูปแบบเป็นรูปแบบจากการไทอินสินค้าหรือว่าอาจจะมาจากรูปแบบในการให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นมาหรือว่าอาจจะให้มาเป็นเงินก้อนเลยแล้วก็ให้เราไปทำตลอดทางคลิปวิดีโอตัวแรกเลยในการไทอินสินค้าก็อาจจะเป็นในเรื่องของเราถ่ายวิดีโออยู่อะไรอยู่สักพักนึงแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยผมเหนื่อยมากเลยผมขออนุญาตเล่นเกมนี้ก่อนนะก็จะเป็นการไทอินสินค้าเข้ามานะครับเกมนี้ผมชอบมากๆแล้วช่วงนี้ผมแล้วค่อนข้างที่จะโอ๊ยแบบไม่เล่นไม่ได้เลยหรืออะไรก็พูดอะไรไปก็แล้วแต่ก็คือแบบว่าเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ขั้นโฆษณาระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโออยู่นั่นเองประเภทที่2สปอนเซอร์ในรูปแบบของวัตถุหรือว่าสินค้าอาจจะเป็นในเรื่องของกล้อง Samsung หรือว่าเป็นกล้องตัวใหม่ DSLR เป็นตัวเลนส์ตัวใหม่นะครับเราก็กำลังถ่ายเที่ยวนู่นนี่นั่นกันปกตินี่แหละแล้วทีนี้พอมาถึงช็อตที่หมากำลังนอนอยู่แล้วเราไปเห็นแล้วเราอยากจะถ่ายเราก็ทำเป็นเอาขึ้นออกมาเป็นแบบว่าเฮ้ยอย่างภาพนี้ผมจะใช้ในรูปของกล้อง Samsung หรือว่าไอ้ตัวเลนส์ตัวใหม่พูดสรรพคุณของมันอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าตัวนั้น product ตัวนั้นไปสุดท้ายก็คือเขาจะให้ในเรื่องของเงินทุนมาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างแบรนด์ Nestle อย่างเงี้ยเขาให้เงินทุนมาแล้วเราก็เอาเงินก้อนของเขาเนี่ยมาซื้อไอติมของเขาเองแล้วก็อาจจะมาจัดกิจกรรมหรือว่าการแข่งขันที่แข่งกันแล้วก็อาจจะมีการแจกไอติมหรือว่าทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการแจกไอติมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่แนะนำแบรนด์ของเขาไปในตัวโดเนชั่นเป็นยังไงก็โดเนทนั่นแหละครับอย่างเราเล่นเกมหรือนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบส่งดาวระบบสติ๊กเกอร์ระบบส่งอะไรก็แล้วแต่หรือหลังๆมาแอปไลฟ์ที่มันเป็นเลยรูปของผู้หญิงน่ารักหรือว่าผู้ชายหนุ่มหล่อที่เขาไลฟ์กันอยู่อะไรกันอยู่ก็จะมีการแบบว่าส่งของขวัญที่เขาส่งมาให้นี่แหละครับมันก็จะมีมูลค่าในเรื่องของเงินจริงอยู่คนที่เขาได้รับของขวัญอะไรพวกนี้หรือว่าได้รับดาวใน Facebook หรืออะไรเงี้ยจะถือว่าได้รับก็ตังค์เช่นกันนะจ๊ะต่อมาจะเป็นในเรื่องของการขายสินค้านะครับก็หลังๆมาพอเราเริ่มแบบว่าเริ่มเป็นที่รู้จักเราก็จะเอาแบรนด์ของเรารูปของเราหน้าของเราหรือว่ายี่ห้อโลโก้ของเราเนี่ยอาจจะไปทำเป็นกางเกงใน G string หรือว่าถุงยางอนามัยไม่ใช่เขาเรียกว่าถุงน่องหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหรือหมวกหรือวิกแบรนด์สายรัดคอจุงหมาเดินอะไรไม่รู้เอาที่เองสบายใจนั่นแหละเองก็ไปออกเป็นแบรนด์ตรงนั้นมาเองก็มาตั้งขายที่ช่องของเองหรือว่าเองก็จะไปตั้งขายที่เพจของเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอีกรายได้นึงในช่องทางนี้นะครับสุดท้ายแล้วไปมาแม่งเผอิญว่าเริ่มดังก็ดีกว่าหลักหมื่นก็เริ่มเป็นหลักแสนก็เริ่มเป็นหลักล้านเราก็จะเริ่มมีในเรื่องของค่าตัวมากขึ้นนะครับก็จะมี MCM หรือว่าบริษัทที่เขาจะจ้างเราไปหรือว่าจะเป็นบริษัทที่เขาจะเอาเราไปออกงานไปออกบูธไปออกหาฮิวไปเป็นพรีเซนเตอร์รับพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้ในเรื่องของค่าตัวด้วยโอเค
้องเริ่มยังไงสมัครให้มี Gmail เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เอา account ตรงนั้นอีเมลตรงนั้นนี่แหละมาเข้าหน้าเว็บ YouTube แล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วค่อยถึงจะเปิดช่อง YouTube กําเนิดเป็นช่อง YouTube ของคุณนั่นเองหลังจากนี้เราก็จะเริ่มทําวิดีโอหรือนู่นนี่นั่นได้แล้ว yeah. แต่ถ้าเราเริ่มทําไปอีกพักนึงเนี่ย YouTube แรกๆของคุณก็จะไม่สามารถทําวิดีโอเกิน15นาทีได้พอคุณเริ่มทําไปสักพักนึงอะไรนึงคุณก็จะเริ่มมีสิทธิพิเศษในการไลฟ์ได้ในการทําวิดีโอความยาวเกิน15นาทีได้หรือพอทําเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1,000 ซับ 4,000 ชั่วโมงก็จะเริ่มเปิดรายได้ได้บลาๆๆมันจะมีค่อยๆปลดล็อกไปทีละจุดทีละจุดคุยถึงพาร์ทของการทําวิดีโอบ้างซึ่งการทําพาร์ทของวิดีโอเนี่ยก็จะจําแนกออกเป็น2ประเภทที่เราจะต้องเห็นกันก็คืองานหน้าบ้านกับงานหลังบ้านเช่นกันนะครับก็คืองานหน้ากล้องกับงานหลังกล้องงานหน้ากล้องก็จะมีอะไรบ้างในเรื่องของการพูดการเป็นคาแรคเตอร์การเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์การเป็นนักแสดงแอคเตอร์หรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่การพูดสดการพูดด้วยเตรียมสคริปต์หรือการออกไปถ่ายทําสิ่งพวกนี้ครับก็จะมีรายละเอียดดีเทลต่างๆเช่นกันงานหลังบ้านมีอะไรบ้างงานหลังบ้านก็จะมีงานที่เราออกไปถ่ายทําอะไรมาอย่างเมื่อสักครู่เมื่อกี้แล้วเนี่ยเอากลับมาเรียบเรียงเอากลับมาทําเป็นวิดีโอขึ้นมาการใส่ซาวด์ใส่เสียงการใช้โปรแกรมต่างๆการใช้โปรแกรมที่เป็นรูปการใช้โปรแกรมที่เป็นวิดีโอตัดต่อกระบวนการต่างๆในงานหลังบ้านก็จะมีกระบวนการในการทํางานเช่นกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหน้าบ้านหรือว่างานหลังบ้านมันก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของรายละเอียดดีเทลระดับนึงเลยไม่มีโอกาสก็เดี๋ยวไว้เราค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนึงแล้วกันลองติดต่ออาจารย์เพิ่นพี่ดูนะครับถ้าผมมีโอกาสกลับไปที่แม่สอนก็ลองมาสอนกันอะไรกันเพราะว่ามันต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเวิร์กช็อปด้วยก็อาจจะเป็นแบบเป็นคอร์สนึงไปเลยสำหรับเพื่อนๆช่องทางอื่นที่มาดูวิดีโอนี้ด้วยนะครับโรงเรียนอื่นอะไรยังไงก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับก็ไว้มีโอกาสลองมาดูกันสิ่งสำคัญในการทำวิดีโอที่มันเป็นหัวใจสำคัญหลักๆมากๆเลยนั่นก็คือ Content is King นะครับผมก็มียูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายๆคนที่เขาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญของการทำวิดีโอ1วิดีโอขึ้นมาเลยวิดีโอของเราจะมีประโยชน์มีสาระแล้วก็ให้คุณค่ากับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราจับแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอของเรานั่นเองสำคัญอีกอย่างนึงที่มันสำคัญไปนั่นก็คือความสม่ำเสมอในการทำคลิปพยายามลงคลิปให้มันต่อเนื่องครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้1สัปดาห์ต่อ1คลิปก็จะดีมากพยายามคิดคอนเทนต์ให้ดีแล้วก็พยายามลงต่อเนื่องให้มันสม่ำเสมอถึงน้องๆที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็โลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเราไม่รู้เลยว่ารายได้รูปแบบใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาในรูปแบบยังไงบ้างเราได้มีโอกาสได้เห็นเด็กอายุ15 16 17อายุ21คุณลุงอายุ50มีรายได้จากช่องสื่อออนไลน์เป็นพันๆหมื่นๆแสนๆล้านๆก็มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับเราทุกคนเช่นกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากมายทุกคนก็เริ่มมีแรงเริ่มมีไอเดียเริ่มมีความสร้างสรรค์ค่อยๆสร้างวิดีโอขึ้นมาแล้วค่อยๆสร้างช่องขึ้นมาทุกคนสามารถทำได้ครับในเรื่องของรายได้ยังไม่ต้องคาดหวังขนาดนั้นเราทำออกมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะทำอยากทำออกมาเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอแล้วค่อยๆพัฒนาคลิปของเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอีกทรัพย์สินหนึ่งของเราในชีวิตของเราก็ได้หรืออาจจะน้อยที่สุดเลยอาจจะเป็นไดอารี่ชีวิตของเราก็เป็นไปได้นะครับลองทำขึ้นมาก่อนวันหนึ่งมันอาจจะเป็นรางวัลที่ตอบแทนให้กับเรามากมายเลยก็ได้ก็อย่างที่ว่านะครับเราไม่ได้ปลูกถั่วงอกเรากำลังจะปลูกต้นไผ่นะครับเพราะนั้นคือมันก็ต้องใช้เวลาในการที่มันต้องเติบโตเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็สร้างสรรค์คลิปต่อไปรวมไปถึงตัวคุณแล้วก็ตัวผมเองเราก็จะไม่หยุดพัฒนาไปเช่นกันนะครับถ้าคลิปนี้มองว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดฝาก Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของฟิงฟิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ EP หน้าเดี๋ยวไว้เรามารอดูกันต่อว่าฟิงฟิงจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อหรือว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรเข้ามานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก็ฟิงฟิงพี่เมย์จีโบ้ฮัตจิน้องชินจังแล้วก็น้องไฟของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับพี่ปิงจะอัพคลิปนี้ไว้ที่ช่อง YouTube ของพี่ปิงด้วยแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างหรือว่าทำยังไงนั้นนะครับมีคำถามอะไรยังไงก็เม้นเข้ามาแล้วกันเนาะไงเรามาช่วยกันเช็คแล้วก็มาหาทางออกไปด้วยกันนะครับโอเค peace มันมอนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมอนสวัสดีสวัสดีค่ะไปแล้วนะทุกคนสวัสดีไปแล้วนะทุกคนอีกทีมันมอนสวัสดี